กราบนมัสการองค์หลวงตาค่ะแล้วก็แม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะโยมชื่อแอมค่ะมาอินไซต์ครั้งแรกค่ะแต่ว่าเดิมทีก็อยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานก็ปกติก็จะใช้หลักในการเขาเรียกว่าสอนตนเองอะค่ะพยายามสอนตนเองว่าทุกอย่างมันมีเกิดมีดับเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วก็ให้ยอมรับตามความเป็นจริงในทุกๆเรื่องมันก็จะทำให้รู้สึกว่าความทุกข์ที่มันเกิดซึ่งถามว่าปัจจุบันมีไหมมีความสุขมีไหมมีความโกรธมีไหมมีแต่ว่ามันก็จะดับสิ้นไปก็คือใช้หลักแบบในลักษณะของการโยนิโสมนสิการก็คือแค่สอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้ยอมรับตามความเป็นจริงทุกอย่างเราไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นมันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเป็นไปตามธรรมชาติอะค่ะอันนี้คือแนวทางวิธีปฏิบัติแต่ว่าลูกยังต้องเพิ่มในส่วนของความเพียรเข้าไปค่ะมันมีตัวนายที่เรายังไม่เห็นเนี่ยค่ะคือตัวนายที่มีความต้องการมีความปรารถนาตัวที่เข้าไปมองไปเช็คไปตรวจสอบตัวเป็นตัวผู้ปฏิบัติไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นตังขาดปรุงแต่งที่จะต้องไอ้เห็นแล้วก็ปล่อยวางมันว่ามันเป็นตังขาดปรุงแต่งคล้ายๆเราปล่อยหมดแล้วล่ะก็ปล่อยวางเนี่ยแต่มันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเองจิตเนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวมันเองจิตที่เรายึดเป็นตัวเราหรือจิตของเรามันไม่ได้ปล่อยวางตัวเองคือมันเอาตัวเองเนี่ยไปเช็คตรวจสอบเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองพ้นจากทุกข์เพื่อให้ตัวเองอ่ะมันไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์หรือให้มันทุกข์น้อยลงแต่แท้จริงอ่ะมันมีตัวผู้หวังผู้ปรารถนาให้ตัวเองอ่ะพ้นจากทุกข์เป็นสุขยิ่งขึ้นไปไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวการใหญ่ที่จะพาไปเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติไม่รู้จบสิ้นก็เพราะตัวเนี้ยถ้าเห็นตัวนี้แล้วปล่อยวางตัวนี้จึงจะพ้นทุกข์นิพพานตัวเนี้ยมันมีตัวในสุดที่เรายังไม่ได้ปล่อยตัวในสุดคือตัวผู้ปล่อยตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้คอยเช็คคอยตรวจสอบว่าเรายึดหรือไม่ยึดถ้าเรายึดเราก็จะเป็นทุกข์เราก็มีความกลัวทุกข์อยู่ในใจลึกๆเราก็พยายามที่จะเข้าไปถึงธรรมชาติที่ไม่ยึดแต่มีเราอยู่ตลอดเวลาเป็นชนักปากหลังว่ามีเราเป็นผู้ปฏิบัติเราจะต้องไปถึงธรรมชาติที่ไม่มีตัวเราธรรมชาติที่สิ้นยึดเพราะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกตให้ดีๆมันจะมีอยู่ซ่อนเล่นอยู่ในใจเราทุกปัจจุบันพอเห็นตัวเนี้ยมันจะพ้นทุกข์ง่ายๆมันก็คือปล่อยให้มันเกิดเองดับเองไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันถ้าเห็นในตัวเนี้ยมันแสดงพฤติกรรมเป็นเราตัวเราที่ไปเช็คเป็นตรวจสอบต้องการทำอะไรเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเกิดเองดับเองเพราะมันเป็นไอ้เหมือนกับถ้าพูดง่ายๆมันคือตัวสุดท้ายที่จะนิพพานคือคนทุกคนมันจะยึดถือจิตเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราตั้งแต่แรกมาแล้วแต่นั้นเนี่ยมันจะเอาเราเนี่ยเมื่อเรายึดถือจิตเป็นตัวเราหรือจิตเป็นของเรามันก็จะเอาตัวเราพยายามจะช่วยตัวเราด้วยกรรมวิธีทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเรานิพพานเพื่อตัวเราพ้นทุกข์มันก็จะลืมเลยแล้วมันก็จะช่วยตัวเราได้กับวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติด้วยกับวิธีใดเพื่อให้เราพ้นทุกข์แต่เราลืมที่ว่าเรายึดถือตัวเราอยู่เรายึดถือเป็นตัวเราอยู่เราไม่ปล่อยวางตัวนี้ถ้าเราเห็นมันเห็นพฤติกรรมมันแสดงในปัจจุบันขณะจะเนี่ยว่ามันแสดงเป็นตัวเราที่ช่วยตัวเราเราก็จะพ้นจะไปได้เนี่ยเพราะว่าพ้นก็คือพ้นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราพ้นจะพ้นไปได้แต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเนี้ยไม่ว่าเราจะปฏิบัติด้วยกับวิธีใดมันก็จะเอาตัวเราเป็นชนักปากหลังซ่อนอยู่แทงหลังเราไปบังคับให้เราไปปฏิบัติเพื่อตัวเราอยู่นั่นแหละมันก็จะไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ตรงนี้ละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนจริงๆแต่มันก็ไม่พ้นความสามารถไปได้ของเพราะว่าถ้ามันยากจนทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นลูกชาวไร่ชาวนาบางท่านหลายท่านไม่ได้เรียนหนังสือทำไมเป็นที่ยอมรับไปทั่วหมดว่าท่านบรรลุนิพพานแล้วนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นลูกชาวไร่ชาวนาไม่ได้เรียนหนังสือแต่เป็นที่ยอมรับว่าท่านพบผู้รู้ข้ามผู้รู้พบผู้รู้จนข้ามผู้รู้นิพพานกันเป็นแถวเป็นแนวนั้นแสดงว่ามันสามารถเห็นได้รู้ได้ไม่ว่ามันจะละเอียดอ่อนลึกซึ้งเพียงใดแต่มันไม่พ้นสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรไปได้เนาะต้องสังเกตอยู่เงียบๆจริงๆโดยไม่มีความคาดหวังปรารถนาอยากเอาอยากได้อยากเป็นอะไรสังเกตอยู่เงียบๆโดยปราศจากความยึดมั่นถือมั่นปราศจากความคาดหวังหรือคาดหมายว่าจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรเห็นความจริงอยู่เห็นความจริงแล้วความจริงก็จะปรากฏว่า
มันมีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราที่ซ่อนเร้นเป็นเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรทุกปัจจุบันมันจะมีลักษณะที่มีตัวเราเองพยายามจะช่วยตัวเราเองหรือจะช่วยจิตเราให้พ้นทุกข์อันนั้นแหละคือตัวการใหญ่ที่แท้จริงเข้าใจสาธุค่ะค่ะกราบนมัสการหลวงตาค่ะอาจารย์ก็กัลยาณมิตรพี่ๆอาจารย์ทุกท่านก็ขอโอกาสหลวงตาค่ะโยมก็ปฏิบัติมา10กว่าปีค่ะผ่านมาหลายสำนักแล้วก็ทำผิดทุกอย่างมาอย่างที่หลวงตาสอนมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ได้ค้นพบว่าทุกครั้งบททดสอบของจริงบททดสอบมันที่มันจะให้เราปล่อยวางได้จริงอ่ะมันจะเจอในชีวิตประจำวันเมื่อเราเจอความทุกข์จริงๆพอเราเจอแล้วเราก็จะวางมันได้จริงตอนนั้นมันไม่สามารถวางได้ในขณะนั่งภาวนาหรือตั้งใจพิจารณานะคะทีนี้โยมก็มากราบหลวงตาหลายครั้งครั้งแรกก่อนปี60นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาปี60ก็ได้กราบหลวงตาที่บ้านจิตสบายหลวงตาก็ได้ดูว่าโยมติดอยากไปนิพพานตอนหลังจากนั้นโยมก็มาพิจารณาดูโอ้ติดจริงๆก็ตอนหลังก็ทิ้งได้ก็ไม่ได้มีความอยากตรงนั้นละมาปีก่อนก็หลวงตาก็ทักอีกว่าโยมติดสภาวะคือสภาวะของความเจ็บปวดที่มันเกิดในร่างกายตลอดเวลาเพราะเป็นโรคปลายประสาทอักเสบอะค่ะมันจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นตลอดเวลาโยมก็กลับไปดูตัวเองอ๋อในที่สุดก็ได้เจอค่ะว่าเออเราติดตรงนั้นจริงๆมันก็วางได้แต่บางครั้งมันก็เจ็บมากมันก็เผลอไปยึดนะคะแต่มันก็เห็นค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้โยมก็ฟังธรรมหลวงตามาต่อเนื่องอยู่ประมาณปีนึงก็เริ่มเข้าใจก็เริ่มรู้สึกเห็นจริงตามที่หลวงตาสอนนะคะว่าเออจริงๆเราก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องปฏิบัติเพื่อเอาอะไรอ่ะการปฏิบัติจริงๆมันไม่มีรูปแบบมันไม่มีว่าจะต้องเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้เป็นอะไรเพื่อให้เอาอะไรมันก็แค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เห็นสิ่งที่มันเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องของสังขารเกิดดับมันเกิดเองเดี๋ยวมันก็ดับเองบางอย่างอะไรส่วนมากก็จะเห็นเป็นตัวสังขารเกิดดับตลอดนั่นนะคะจนทุกวันนี้โยมก็มีความรู้สึกว่าโยมไม่มีรูปแบบอะไรเลยเหมือนกับวันๆไม่ได้ปฏิบัตินะคะมันเหมือนกับมีชีวิตอยู่ไปวันๆรอความตายเพราะความตายโยมก็ไม่กลัวเหมือนกันไม่กลัวตายเพราะเฉียดตายถึงจิตสุดท้ายก่อนตายและลมหายใจสุดท้ายก่อนตายมา3ครั้งแล้วก็เลยตัวนี้แล้วก็เคยเป็นมะเร็งด้วยเคยไปโดนในสึนามิด้วยอะไรด้วยมันไม่กลัวตายเจอโควิดใครๆกลัวโยมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวก็ไม่ฉีดไม่อะไรทุกวันนี้มันก็รู้สึกว่าเข้าใจค่ะว่าร่างกายสังขารร่างกายกับจิตเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันมันก็อยู่ไปวันๆทำไปตามหน้าที่ที่เราพึงจะมีอยู่ตอนนี้ยอมมีลูกคนหนึ่งค่ะ เลิกกับสามีแล้วก็ดูแลไปตามหน้าที่ไม่ทุกวันแล้วก็ดูแลพ่อแม่ที่อายุมากแล้วเริ่มติดเตียงก็ดูแลไปตามหน้าที่โดยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีจิตผูกพันกับพวกท่านเหล่านั้นทั้งพ่อแม่ทั้งลูกแล้วก็มันเหมือนอยู่ไปวันๆค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรแม้แต่การนั่งสมาธิในรูปแบบที่เคยนั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นั่งจะนั่งบางวันที่รู้สึกว่ามันฟุ้งมากก็คิดมากก็นั่งเอาสมาธิให้มันสงบให้จิตมันมีกำลังขึ้นมามีสติกำลังขึ้นมาในบางวันเท่านั้นเองก็กราบขอโอกาสหลวงตาชี้แนะว่าโยมยังติดอะไรหรือต้องแก้ไขอะไรอีกไหมคะยังติดตัวเองอยู่เดี๋ยวยังติดตัวเองอยู่วันไหนฟุ้งซ่านมากๆก็นั่งสมาธิสักทีเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านค่ะ
่ะอันนี้มีติดตัวเองอยู่นี่ยังมีตัวเองอยู่ถาวรแต่ในบางครั้งช่วยตัวเองแล้วเราก็ติดอารมณ์เมื่อฟุ้งซ่านก็ไม่พอใจอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านอยากได้อารมณ์ที่ไม่ฟุ้งซ่านก็ไปนั่งสมาธิสักทีมันยังติดตัวเองอยู่ยังพอใจสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในใจติดสภาวะบางอย่างอยู่เช่นว่าสภาวะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราไม่ยึดอะไรเราไม่ยึดอะไรแต่เรายึดเราอยู่ว่าเราไม่ยึดอะไรไม่รู้ตัวค่ะในขณะที่ในชีวิตประจำวันน่ะบางทีโยมก็เห็นนะคะอ้าวมันมีตัวเราขึ้นมานี่มีความอยากนู่นอยากนี่ซึ่งเป็นความอยากแค่ในความคิดไม่มันหลงจริงๆแต่เดี๋ยวมันก็ดับมันยึดจริงๆมันยึดตัวเองแต่เนี้ยวิธีนะมันไม่มีรูปแบบและกรรมวิธีอะไรอ่ะแต่นี่ก็คือเรียกว่าจะเรียกวิธีก็ได้คือต้องหาโอกาสอยู่เงียบ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 ไม่ใช่ไปทำนี่ทำสมาธิทำนิ่งๆนะค่ะค่ะเดินไปเดินมาอยู่เงียบเงียบมืดมืดก็ได้ทำสวนไปด้วยได้ไหมคะทำสวนอยู่เงียบๆคนเดียวสวนก็ไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยทำกันมาเยอะแล้วไปทำสวนทำกับข้าวทำอะไรแล้วทำเป็นไม่ยึดอะไรโอ้โหเนี่ยยึดเต็มๆไม่รู้เรื่องเลยมันจะต้องเดียวๆเลยเดียวๆกับกิเลสในใจตนไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิด้วยจะเรียกว่าเดินจงกรมหรือเปล่าแล้วมันนั่งเฉยๆมันก็หลับต้องเดินไปเดินมาใช่เออคือจะเรียกเดินจงกรมหรือเปล่าก็เดินไปเดินมานั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าเดินเพื่อจะทำอะไรเป็นอะไรไไแต่เพื่อเดียวเดียวกับกิเลสตัณหาในใจตนอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานในใจตนเดียวเดียวกับมันเลยเดียวเดียวไม่ใช่ว่าเราจะไปสู้กับมันหรือเราจะหนีมันก็คือเดียวเดียวมันจะเรียนรู้กันว่าเนี่ยไม่ว่าสังขารในใจเนี่ยมันจะปรุงไปยังไงก็ตามเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลนักกุศลอะไรก็ตามเป็นถูกใจไม่ถูกใจอ่ะปล่อยให้มันเกิดเองดับเองไหมเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอย่างที่มันเป็นไหมแล้วไม่มีใครเข้าไปเสวยมันหรือพอมันฟุ้งซ่านหน่อยเรารีบไปทำสมาธิแล้วกลัวมันจะฟุ้งซ่านเราอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้มันยึดถืออ๋อถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านขึ้นมาปล่อยมันฟุ้งแล้วก็ดูมันก็ไม่มีผู้ไปเสวยไงรู้แก่ใจว่าสังขารทั้งหมดทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเกิดขึ้นผู้เสวยผู้ติดไปกับมันไม่มีผู้พยายามไปโมโหมันละเกียดมันพยายามไปดับมันให้มันนิ่งๆเฉยๆไม่มีผู้ที่หนีมันอุ้ยไม่ไหวแล้วฟุ้งซ่านแล้วหนีมันไปเล่นโทรศัพท์หนีไปนู่นหักหนีไปทำสวนเลยหนีไปอะไรจะได้ไม่รับรู้มันอันนี้ผิดหมดมันไม่ได้เดียวต่อเดียวเราก็นึกว่าโอ้โหเราอยู่เนี่ยเราไม่กลัวตายไม่กลัวตายเอาก็จริงไม่ได้เปิดวานตัวเองนะเนี่ยมันต้องเดียวกันเดียวเลยอยู่เนี่ยกลางคืนเนี่ยเดินไปเดินมาจะเรียกเดินจงกรมหรือเปล่าแล้วก็เดินไปเดินมาไม่เดินก็ง่วงอย่างเดียวเออนั่งมากๆเข้ากับปวดหลังปวดเอวแก่แล้วแต่ถ้าไม่แก่ก็นั่งนานๆนั่งค่ำวันค่ำคืนก็ได้เพราะยังไม่แก่เออแต่ถ้าแก่แล้วก็เอ้าก็อนุโลมบ้างเปลี่ยนท่าไปนั่งเก้าอี้บ้างอะไรบ้างก็ได้เออแล้วก็เดินทำไมเดินก็ง่วงอย่างเดียวอ่ะแต่ห้ามเอาอะไรมาฟังห้ามเอาอะไรมาทำโดยเด็ดขาดแล้วไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องกำหนดอะไรเดียวกับเดียวเลยกับอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานในใจตัวในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองหรือมีผู้ไปเสวยมันไปยึดมั่นถือมั่นมันไปพอใจไม่พอใจมันถ้าหลงไปมีผู้ไปเสวยมันไปพอใจไม่พอใจติดไปกับมันพยายามไปหงุดหงิดมันโมโหมันก็รู้ต่อทันแล้วละเสียรู้ต่อทันละเสียรู้ต่อทันละเสียก็จะเป็นถ้าหลงติดไปกับมันก็เป็นทุกข์สมุทัยเรื่อยไปรู้ต่อทันละเสียก็จะเป็นนิโรธมรรคเรื่อยไปอริยสัจ4พุทธเจ้าตรัสสอนตลอดชีวิตองค์ก็เนี่ยตรัสสอนอริยสัจ4เป็นส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยทุกปัจจกนาอริยสัจ4เท่ากับว่าปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสอนพระเจ้าตลอดเวลาเลยตัวเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเอ้าฟุ้งซ่านอีกแล้วเอ้าจิตไม่ดีเลยวันนี้มันไม่สงบเหมือนวันก่อนเลยแล้วไปหาอะไรทําเลยอย่างเนี้ยไปทําสวนขอไปทําสวนได้มั้ยขอไปทําด้วยมั้ยอย่างเนี้ยหลงเลยหลงไม่รู้เรื่องเลยว่าในใจอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างหลงเลยเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าไม่ติดไปกับมันสองไม่พยายามไปไล่กดข่มบังคับให้มันนิ่งเฉยแล้วก็สามไม่หนีมันเนี่ยในพอมันเอาความจะฟุ้งซ่านรีบบริกรรมก็พุทโธพุทโธหรือกำหนดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะหลงเลยมันต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าโอ้ยหลวงตาไม่ให้ทำอะไรสักอย่างหรือจะทำอะไรก็ผิดหมดคนไม่เข้าใจไอ้คนที่มันเริ่มปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่ได้เป็นอี้เป็นอันเลยมันก็พุทโธต้องหาเครื่อง
ครื่องล่อไม่ให้มันจมน้ำทะเลตายกิเลสเนี่ยไอ้นี่มันจะปฏิบัติเพื่อมันเดียวกับเดียวกับวิชากิเลสตัณหาอุปทานในใจตนเพื่อมันจะพ้นทุกข์อยู่แล้วมันคนละชั้นกันมันคนละเรื่องกันไอ้นั่นสอนโรงเรียนอนุบาลสอนชั้นอนุบาลนี่มันสอนด็อกเตอร์แต่เวลาปฏิบัติมั่วมากเลยแล้วก็ไปบอกว่าลูกตาไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่คือถ้าต้องการจะเดียวๆกับวิชากิเลสตัณหาอุปทานก็ต้องเดียวๆจริงๆไม่ต้องหาเครื่องช่วยไม่ต้องหาชูชีพแต่ถ้าเออมันเริ่มต้นปฏิบัติยังมั่วมากเลยยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็ต้องมีเครื่องชูชีพเพื่อไม่ให้หลงไปกับความคิดอารมณ์ก่อนมันคนละขั้นตอนคนละชั้นกันมันต้องเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะแต่ที่พอเราบอกว่าไม่ยึดถืออะไรไม่ห่วงใยไม่กังวลจะตายไม่ยึดถือเราว่าไม่จริงมันจะยึดถืออยู่ยึดถือตัวเองอยู่ไม่เห็นเพราะว่ามันหาอะไรทำอยู่ตลอดมันก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่ยึดถืออะไรเพราะมันมีอยู่ว่างๆไม่ได้ต้องหาอะไรทำมันก็เลยไม่รู้ตัวเองยึดถืออยู่มันต้องเดียวๆเลยไม่มีอะไรทำกลางคืนกลางค่ำเดียวๆเลยเขาหลับนอนหมดแล้วสบายแล้วตอนนี้เงียบเก็บเลยเงียบกิ๊บแต่นี้ก็เดียวๆเลยไม่ไปอยู่กับอะไรเลยไม่หาเครื่องอยู่ให้ใจเดียวๆเลยว่ามีอวิชากิเลสตัณหาอุปทานไหมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจถ้ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นมันรู้ซื่อๆสักแต่ว่ารู้มันก็นิพพานไปที่พุทธเจ้าตรัสกับพิยาว่าสักแต่ว่ารู้นั่นแหละนิพพานมันสักแต่ว่ารู้จริงไหมไม่ใช่เอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้แต่มันเป็นใจหรือธาตุรู้ที่มันรู้ออกมาจากใจเป็นญาณวิมุตติญาณอัตถสนะเกิดอะไรขึ้นไม่มีผู้ไปยึดถือมันสักแต่ว่ารู้นั่นเป็นนิพพานเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายถ้าเรามีสังขารอะไรเกิดขึ้นในใจไม่เข้าไปยึดถือมันก็จะไปพบธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเรียกว่านิพพานเอโกธรรมโมมีหนึ่งเดียวคือใจเรานั่นแหละมันไม่ได้ไปหาที่ไหนหรอกเนาะโยมยังไม่เคยเดียวกับเดียวก็ใจไม่เดียวกับเดียวเข้าใจแล้วค่ะเออเดียวกับเดียวกับอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานในใจตนว่าไม่ใช่กลัวไปกลัวกิเลสตัณหาในใจตนกลัวจะคิดถึงคนนั้นกลัวจะคิดถึงคนนี้กลัวจะคิดถึงลูกกลัวจะคิดถึงผัวกลัวจะคิดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจทำไปเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาทำไปหัวกวงโบใจกวงโบไม่อยากคิดถึงอันนั้นนะหัวอันนั้นคนอันนั้นมันจะเข้าป่าเข้าโลกไปเลยผิดทางมันต้องเดียวกับเดียวเลยว่าเนี่ยกิเลสตัณหามันจะหลงไม่หลงอะไรก็ไม่กลัวก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวมันไม่ว่าจะหลงเดี๋ยวมันก็ดับไม่มันมีสังขารปรุงแต่งอะไรคือมันดับหมดต่อให้หลงมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับไม่ต้องไปกลัวมันให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่กลัวเลยเห็นสัจธรรมความจริงยืนพื้นอย่างเนี้ยถ้าผู้ใดเห็นความจริงอย่างเนี้ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบรรลุพระโสดาบันแล้วไม่เกิดอีกไม่เกิดเจ็ดชาติกับนิพพานดังอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะเนี่ยฟังธรรมธรรมจักรวันนั้นจบก็ลำพึงขึ้นมาในใจว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติโอ้สิ่งมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่นั้นแน่พุทธเจ้าตรัสเลยว่าอัญญโกสิวัฏโภโกณฑัญโยอัญญสิวัฏโภโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอเนี่ยถ้าเห็นจริงๆจากใจว่าโอ้ยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกสังขารทั้งนั้นสังขารทั้งนั้นมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่อาจตั้งอยู่คงที่ได้พอหลวงตาพูดอธิบายตรงนี้โยมเห็นเลยเห็นแล้วค่ะว่าข้างในเนี่ยโยมติดตัวกลัวเจ็บไม่กลัวตายกลัวเจ็บกลัวนั่นกลัวนี่มันยิ่งแย่ใหญ่เลยยิ่งแย่ใหญ่เลยโอเคเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วค่ะถ้ายังหลงสภาวะอยู่ยังวางสภาวะกลัวเจ็บไม่ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะครับก็ขอโอกาสองค์หลวงตานะครับสวัสดีคุณแม่ชีและสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะวันนี้ผมตั้งใจจะมากราบองค์หลวงตาณรงค์ศักดิ์โดยเฉพาะเลยนะครับผมมาจากนครปฐมก็ได้ฟังธรรมขององค์หลวงตาอยู่นะฮะในเรื่องของไอ้บ้ากับไอ้ใบ้นะครับแล้วก็ฟ้าแลบนะแล้วก็นกนะก็ในส่วนของผมเองผมก็เจริญอานาปานสตินะแล้วก็สังเกตสิ่งที่มันเกิดดับก็มีอยู่สิ่งที่ไม่เกิดดับก็มีอยู่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีแต่ผู้หลงกับผู้เลิกหลงมันไม่มีอะไรกับอะไรมันก็เลิกเป็นเลิกยึดมีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นอกนั้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์ครับหลวงตาครับมันยังเป็นสัญญามันยังไม่เป็นความจริงมันเป็นสัญญาอยู่สิ่งนี้นี่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของผมนะก็เกิดขึ้นแต่มันยังเป็นสัญญาผสมมันยังไม่เป็นความจริงครับมันยังผสมกัน
เอาสัญญาเข้าไปเอาการเรียนรู้เข้าไปบวกๆกับการวิเคราะห์ทำความเข้าใจบันต้องคือปล่อยสังขารเนี่ยมันความคิดความปรุงแต่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใจทุกขณะมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปเสวยเหมือนผ้าผืนนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใจก็เปรียบเหมือนเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็สังขารในใจไม่ว่าจะสังขารนั้นจะเป็นสังขารบุญบาปเป็นกุศลนักกุศลอะไรก็ตามถูกใจไม่ถูกใจมันก็เป็นเหมือนผ้าผืนนี้ผ้าผืนนี้เกิดมาแล้วมันก็รู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปรองรับเลยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองทุกประจุขณะครับแล้วก็ต้องมีผู้ไปรองรับก็หมายถึงนี้พอมีสังขารไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจมีกิริยามีความทุกข์มีอะไรเราก็ไปกลัวมันเข้าแล้วเราก็ไปอยากให้มันไม่เป็นไปยังไงหรืออยากให้มันเป็นไปยังไงคือเราก็จะไปยึดมันเข้าไปยึดมันอย่างนี้จะเป็นทุกข์ครับจะเป็นทุกข์แต่นั้นการที่เราเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราคอยไปดูมันว่ายึดหรือเปล่าไอ้นี่มันยึดหรือเปล่ามันหลงหรือเปล่าอันนี้มันเท่ากับยึดตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าเราเป็นห่วงกลัวมันจะหลงเราไปยึดกลัวว่ามันจะอย่างนู้นอย่างนี้เราไปคอยช่วยมันช่วยมันไปคอยบอกว่านี่เป็นสังขารนะอย่าไปยึดนี่มันเป็นอย่างนี้นี่มันปรุงแต่งนะอย่าไปยึดต้องสักตะวันรู้ตอนรู้เฉยๆอะไรแล้วก็พยายามไปคอยบอกแบบนี้ไอ้ผู้ที่จะต้องถูกปล่อยวางคือไอ้ผู้ที่พยายามไปคอยบอกไปคอยสอนใจตนเองไอ้นั่นน่ะมันยังเป็นสังขารที่พยายามช่วยตัวเองอยู่โยมต้องเห็นตรงนี้ละเอียดเข้าไปอีกครับเข้าใจไหมเนี่ยผมเองก็ดูสิ่งนี้มาก็ใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันหลวงตาก็ผมก็มีโอกาสได้บวชนะครับก็บวชยติธรรมยุทธ์ทั้ง2พรรษาและยติมหานิกาย9พรรษาก็พรรษาที่6หลวงตามันก็มีสิ่งที่เห็นที่เป็นแต่ก่อนก็รู้ว่าทุกข์นะที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ทุกข์แต่มันเห็นอยู่แต่มันไม่มีผู้ทุกข์มันมีแค่ทุกข์ที่มันเกิดแล้วมันก็ดับของมันไปตามสังขารปรุงแต่งเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเออแต่มันมีผู้มีตัวตนของผู้อยู่ข้างในครับมีตัวตนของผู้ที่คอยเช็คคอยตรวจสอบคอยวิเคราะห์อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่เข้าไปในความทุกข์ไม่เข้าไปในความทุกข์แต่ตัวเนี้ยมันทุกข์แอบแฝงอยู่มันทุกแอบแฝงโยมไม่เห็นถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องขอความเมตตาหลวงตาลองให้ข้อกระห้องกระจ่างกับผมเนี่ยแล้ววิธีการแก้ไขอันนี้มันจะไม่ได้เห็นได้รับละไปได้ด้วยการบรรยายครับอย่างที่หลวงตาบอกว่ามันต้องเดียวกับเดียวกับอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานในใจตนต้องเดียวกับเดียวเลยมันคือต้องตรงไปตรงมาเดียวกับเดียวไม่มีอะไรไม่มีเครื่องบริกรรมไม่มีเครื่องกำหนดไม่มีเครื่องล่อไม่มีการวิเคราะห์ช่วยคืออะไรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปธรรมดาทุกปัจจุบันขณะแล้วก็ได้รู้เลยว่ามีผู้เข้าไปยึดถือหรือไม่ยึดถือไม่มีการไปวิเคราะห์ว่านี่สังขารนี่สังขารนี่สังขารจะเข้าไปยึดนี่สังขารอย่างเงี้ยคือเข้าไปวิเคราะห์ช่วยมันต้องเดียวกับเดียวเข้าใจไหมเดียวกับเดียวอันนี้ก็ลองเดียวมาแล้ว4ปีแล้วหลวงตามันก็ไม่มีอะไรฟุ้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะก็เดียวอยู่ครับถ้าเดียวก็เดียวเนี่ยมันจะพบถ้ามันสิ้นสังขารที่หลงสังขารมันจะพบใจมันจะพบธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายสังขารทั้งหมดในใจก็เป็นสิ่งที่เกิดตายอย่างเก้อๆแล้วจะพบใจไม่เกิดไม่ตายครับเป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายมันพ้นไปจากสังขารมันคือมันไม่มีคนต้องไปคอยบอกคอยเช็คคอยวิเคราะห์คือเหมือนกับมันรู้ในใจว่ามันยึดอะไรสักอย่างนึงมาในวัดนี่มันยึดอะไรสักอย่างของในวัดนี่ไม่ยึดอะไรเลยอันนี้มันรู้แบบนั้นแหละรู้แบบในร่างกายใจแล้วมันรู้ไปเลยตอนนี้มันก็เป็นอยู่หลวงตามันก็เป็นมาหลายปีแล้วสามสี่ปีผมก็ปล่อยเลยนะฮะแต่เราไปสังเกตดูแล้วกันว่ากลับไปแล้วไปสังเกตดูว่าถ้ามันเดียวไม่มีตัวช่วยไม่มีตัววิเคราะห์คอยบอกคอยสอนจิตแล้วว่ามันเนี่ยมีการเข้าไปปรุงแต่งช่วยเหลือจิตไหมครับอันนี้ต้องไปสังเกตเอาอันนี้มันไม่ได้เกิดจากการบรรยายต้องเห็นเองปัญญาเจ้าตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ครับปัญญาเจ้าตัวนะครับสาธุครับหลวงตาครับ